สืบเนื่องจากที่7พรรคฝ่ายค้านจัดเวทีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปัตตานีครับหลังจากนั้นอาจารย์ชลิตาบรรทุวงศ์ก็ไปพูดเกี่ยวกับมาตรา1ครับทําให้กลมน.และแม่ทัพภาค4ฟ้องหลังจากนั้นคุณปิยบุตรก็ตอบโต้ด้วยการบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องถามแล้วล่ะกลมน.เนี่ยถึงเวลาต้องปฏิรูปแล้วหรือยังครับซึ่งพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าต้องปฏิรูปกลมน.ใช่ซึ่งแต่ผมบอกว่ายุบดีมั้ยปฏิรูปจริงๆกลมน.ชาติปฏิรูปกองทัพต้องเริ่มที่กลมน.ก่อนใช่คือจริงกลมน.เนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรครับฮะอันเนี้ยจริงๆคนที่วิจัยเรื่องกลมน.อย่างชัดเจนที่สุดคืออาจารย์พวงทองภวัคพันธ์นะก็คืออาจารย์พวงทองเนี่ยทำเรื่องนี้มานานแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าบทบาทกลมน.เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยอยู่ในยุคสงครามเย็นใช่ไหมกลมน.เนี่ยมันเป็นองค์กรที่หายไปแล้วอ่ะฮะครับเดิมจริงๆองค์กรมันเป็นองค์กรที่มันหายไปแล้วอ่ะครับจริงๆเนี่ยมันตั้งขึ้นปี2516ฮะเริ่มต้นตอนนั้นเป็นกองบัญชาการปราบปรามกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ครับเกิดขึ้นปี2508ฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ในปี2512แล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นกอรมน.กองการรักษาความมั่นคงภายในใช่มั้ยก็คือแบบอาจารย์พงทองบอกว่านโยบายปิดล้อมคอมมิวนิสต์ของสหรัฐเนี่ยทำโดยการความช่วยเหลือผ่านทางทหารและเศรษฐกิจแล้วก็ CIA มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งกองกำลังมวลชนเนี่ยหรือกองกำลังกึ่งทหารของไทยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกลมน.จริงๆเนี่ยตอนที่ยุคสงครามเย็นที่ปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยสู้กับคอมมิวนิสต์มันหมดบทบาทไปแล้วครับมันหมดบทบาทไปแล้วเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยที่จริงๆมันตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนตั้งแต่รัฐบาลคุณชวนใช่ไหมก็คือแบบรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเนี่ยยกเลิกพรบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2543ใช่ไหมยกเลิกพรบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2543แล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันยุบไปแล้วแล้วก็มันเกือบจะเรียกว่ามันไม่ได้ยุบหรอกแต่ว่ามันก็ไม่มีบทบาทแล้วมันไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายอะไรปล่อยมารองรับแล้วเพราะกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยมันเลิกไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในระเบียบสำนักนายกอยู่ ให้ทำงานได้อยู่มันยังอยู่ในระเบียบสำนักนายกเนี่ยทีนี้ก็คือเนื่องจากว่าโครงสร้างเดิมของกลมน.ที่เวลาที่สู้กับพกท.เนี่ยสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นต้องไปทำงานเรื่องเศรษฐกิจต้องไปทำงานเรื่องพัฒนาพูดง่ายว่ามันทำงานเหมือนคนละเรือนบนตรงดนตรีก็มันมีทุกฝ่ายฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยกลมน.เนี่ยแนวคิดมันคือเป็นแนวคิดแบบคนละเรือนใช่เป็นการเมืองนำการทหารในอดีตเนี่ยจริงๆมันเป็นการเมืองนำการทหารมันปรับไปตามตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันก็ยังเป็นแบบสายเหี่ยวตามแนวทางของยุคปราบคอมมิวนิสต์ยุคแรกใช่ไหมก็คือเป็นสายเหี่ยวมันก็ยุคแต่ว่ามันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับ CIA ต่างๆที่พูดกันมาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยจมูลสลิดเนี่ยรับประหารแล้วปราบคอมมิวนิสต์แล้วก็สร้างถนนมิตรภาพนะคือพยายามสร้างความเจริญใช่ไหมการลงทุนกันต่างๆเนี่ยมันก็คือมาพร้อมกันแต่ว่าพอหลังจากที่หลังจาก6ตุลาแล้วกำลังพกท.เข้มแข็งกระบวนการรักษาเข้าป่าต่างๆเนี่ยมันก็ปรับมาเป็น6623กลมน.ยุคหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่เป็นการเมืองนำการทหารแล้วก็เข้าไปบูรณาการใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าในยุคของไม่แต่เรื่องฝ่ายใต้ครับอย่างเช่นยุคแม่ทัพหาหรือลีนานนท์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาก็ใช้สมัยพลเอกจิ๋วพลเอกชวลิตครับก็หลับปันบารูอะไรอย่างนี้คือใช้นโยบายแบบอีสานเขียวอีสานเขียวด้วยทำการเกษตรทำอะไรต่างๆคือทำให้มันแบบว่าให้ชีวิตความเป็นอยู่คนดีขึ้นทางใต้ก็แบบว่าเข้าไปแบบดูแลเรื่องความแบบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการสร้างความเป็นมิตรความอะไรต่างๆคือมันใช้นโยบายการเมืองนำการทหารเข้าไปแก้ปัญหาทั้งหมดจนกระทั่งทุกอย่างมันเริ่มสงบนะฮะมันก็มีการยกเลิกพรบคอมมิวนิสต์ในยุคคุณชวนครับในยุคคุณชวนปี43แต่จริงๆมันยังอยู่ด้วยระเบียบตัวกลมน.เนี่ยมันยังอยู่ด้วยระเบียบสำนักนายกแต่นั้นเนี่ยอาจารย์พงทองบอกว่าจริงๆแล้วคือในปี35เนี่ยมันก็เหมือนกับดูแบบหลังปี35เนี่ยพฤษภา35ก็ดูเหมือนกองทัพไม่มีพิษมีภัยทหารก็หันไปทำงานพัฒนากันมากขึ้นบอกว่ากองทัพไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่กองทัพยังมีประโยชน์กับสังคมไทยจริงๆเนี่ยจำเป็นของผมจริงมันรู้มันไม่เป็นการเมืองแต่มันแทรกนะครับนี่มันคือเป็นการเมืองมากๆเลยมันทำให้กองทัพช่างดูไม่มีพิษมีภัยแต่ว่าเวลาที่เมื่อไหร่ที่กองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองโดยตรงเนี่ยกลไกที่มีอยู่ถูกระดมมาใช้สร้างความชอบธรรมให้กองทัพก็คือกลไกผ่านกลมน.ความชอบธรรมคนอื่นเช่น
ช่วงประชามติที่มีการระดมมวลชนมาสนับสนุนรัฐธรรมนูญการประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ประชาชนประท้วงชาวบ้านประท้วงว่าลุ่งขึ้นก็มีมวลชนที่มีสายสัมพันธ์กับอมน.ออกมาต่อต้านชาวบ้านที่ไม่เอาถ่านหินแล้วอ้างว่ามีถึง67กลุ่มมีมวลชน 50,000 คนสนับสนุนอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปยื่นจดหมายในค่ายทหารได้อะไรเนี่ยนี่คือลักษณะนี่นะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พงทองจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าพรบความมั่นคงเนี่ยกมมันมีความพรบความมั่นคงปี2551แต่เดิมเนี่ยมันไม่มีกฎหมายกับกมนเลยเป็นการแบบว่ามันกมนมันเกิดขึ้นจากพรบป้องกันการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่เราพูดไปเนี่ยปี2495ครับแล้วจริงๆพรบคอมมิวนิสต์มันยกเลิกไป43ปี43ตัวกมนมันก็อยู่ลอยๆแต่มันก็แบบว่ายังอยู่โดยใต้ระเบียบสำนักนายกพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534คำสั่งนายกที่157ทับ2542สมัยคุณชวนแล้วก็สมัยคุณทักษิณนี่เป็น158ทับ2545ก็คือลอยอยู่ครับจริงๆมันไม่ได้เป็นองค์กรที่แบบมีอะไรมากมายแต่ว่าพอรับประหาร49เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะปี51ก็มีการออกพรบความมั่นคงขึ้นมาพรบความมั่นคงซึ่งมันเป็นการสถาปนาที่เพราะนั้นบทบาทกรมน.เปลี่ยนจากการเมืองนำการทหารเป็นอะไรล่ะเป็นพยายามจะรักษาอำนาจทางการเมืองของกองทัพใช่ผ่านกลไกกรมน.ใช่มันเปลี่ยนไปทีนี้มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดาแล้ว10ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็คือแบบยุคพลเอกสุรยุทธ์และยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้เยอะมากอาจารย์พงทองบอกนะฮะก็คือแบบช่วงพลเอกประยุทธ์เนี่ยทั้งกรรมการปฏิรูปกรรมการสมานฉันท์ก็ให้กรมน.ไปทำแล้วก็คือรัฐบาลทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์พงทองบอกว่ารัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยช่วง2ปีหลังพยายามปฏิรูปกองทัพและกรมน.แต่ทำได้อย่างจำกัดเพราะสูญเสียความชอบธรรมจากการแต่งตั้งญาติตัวเองเป็นผบ.ทบ.ทีนี้ก็คือแบบพยายามจะจัดโครงสร้างใหม่ให้กรมน.จังหวัดให้มาขึ้นกับที่ผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการให้มาขึ้นกับส่วนกลางคือนายกใช่ไหมแล้วก็จากเดิมที่อยู่ภายใต้กรมน.กรมน.ภาคใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่คุณทักษิณพยายามทำไว้ทีนี้ตัดมาดูที่สมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันออกคำสั่งออกมาตรา14ไปแก้กฎหมายกรมน.รู้สึกจะเป็น51ทับ60แก้กฎหมายกรมน.เพิ่มกลับมาเป็นกรมน.ภาคใหม่ครับกลับมาเป็นกรมน.ภาคใหม่ทีนี้กรมน.ภาคเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแม่ทัพภาคแม่ทัพภาคคุมกรมน.คุมกรมน.ภาคใช่มั้ยแล้วก็แบบว่าคือเป็นแบบว่ากรมน.ภาคเนี่ยเป็นนอกจากคุมผู้ว่าแล้วในกรรมการกรมน.นั้นมีอัยการอยู่ด้วยมีอัยการอยู่ด้วยนี่ผมก็เลยตั้งคำถามไงว่าตกลงอัยการที่ภาคใต้เนี่ยจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งไม่ฟ้องก็เป็นกรมน.ด้วยนี่เป็นอำนาจอิสระเปล่าในเมื่อท่านอยู่ในกรมน.เอ้ยอัยการอุตส่าห์แย่งมาเป็นองค์กรอิสระนะครับบอกว่าเป็นอิสระเท่ากับศาลเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ว่ากันตามหลักแล้วผิดว่ากันตามหลักไม่มีประเทศไหนอัยการก็ไม่ควรจะเป็นอิสระยังไงอัยการเขาขึ้นอยู่อำนาจบริหารทั้งนั้นนะฮะแต่ประเทศเราเนี่ยมาประหลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนนี้คืออัยการบอกว่าเป็นอิสระแต่สุดท้ายแล้วโครงสร้างกรมน.ก็อัยการไปอยู่ด้วยอันนี้คืออะไรงงมากแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีกรมน.ก็มีคนพูดว่าคสช.เลิกไปแล้วครับปรับทัศนคติเลิกไปแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไปถ่ายโอนไปอยู่ที่กรมน.มันถ่ายโอนไปอยู่ที่กรมน.แล้วก็จริงๆแล้วก็คือแบบคล้ายๆว่าการแก้ปัญหาอย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าคุณจะมีม็อบมีม็อบนี่ไม่ได้บอกว่าม็อบใช่ไม่ได้บอกม็อบการเมืองนะไม่ใช่ม็อบชาวนาม็อบเดือดชาวนาม็อบอะไรต่างๆหรือม็อบเกษตรกรอะไรต่างๆนี่กรมน.มีอำนาจเข้าไปเคลียร์หมดเป็นเรื่องความมั่นคงเข้าไปเคลียร์หมดแล้วเขาก็บอกว่าโดยโครงสร้างเขาบอกว่าผู้ว่าเป็นประธานใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือรองผู้ว่าฝ่ายทหารก็เป็นตัวสำคัญเป็นทหารเป็นตัวสำคัญแล้วเราจะเห็นว่ามันมีการปรับโครงสร้างของกองทัพเองเนี่ยที่เข้ามารองรับตัวนี้เยอะมากคือแต่ก่อนมันมีจังหวัดทหารบกมีมณฑลทหารบกอะไรต่างๆคือแบบคล้ายๆว่ามันมีไม่ครบยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ยุคคสช.เนี่ย5ปีเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างของตัวจังหวัดทหารบกอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาแบบคล้ายๆว่าเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวโครงสร้างตัวนี้มีเกือบทุกจังหวัดครับมีครบเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารมีอยู่ทุกจังหวัดต่อให้จังหวัดนี้มีนั้นมีค่ายทหารหรือไม่มีคุณก็จะมีโครงสร้างตัวนี้อยู่แล้วก็จะมีรองผู้ว่าฝ่ายทหารอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในทุกจังหวัดในกลไกทุกจังหวัดแล้วก็ดูแลความมั่นคงทีนี้การดูแลเนี่ยมันไม่ใช่ดูแลแค่เรื่องความมั่นคงแบบที่เราคิดกันใช่ไหมฮะเขาก็อ้างว่าเขาดูแลเรื่องความมั่นคงแต่เวลาเราไปดูโครงสร้างของเขาเนี่ยนะฮะเราไปดูโครงสร้างของเขาจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โครงสร้างแค่นี้ฮะมันโครงสร้างมันบอกว่าอ้างว่าดูแลเรื่องความมั่นคง
ดูแลเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆใช่ไหมมันมีเรื่องรับผิดชอบยาเสพติดมียาเสพติดแรงงานต่างด้าวก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงพิเศษชาวม้งลาวการค้ามนุษย์การฟอกเงินบุกป่าไม้ระดับชาติความมั่นคงเฉพาะพื้นที่แล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็มีหน้าที่แบบแค่ว่าคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันเข้าไปถึงแบบตั้งองค์กรมวลชนของรัฐเนี่ยมีองค์กรระบุว่าอย่างน้อย9กลุ่มในปัจจุบันนะชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมชมรมคาทอลิกรักษาความมั่นคงภายในสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงของชาติสมาคมนักธุรกิจไทยซิกรักษาความมั่นคงภายในโครงการประชาชนมีส่วนร่วมศูนย์ปราชาบ้านใจรักแผ่นดินฮะโครงการเพื่อในตมไทยอาสาป้องกันชาติคืออย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายด้วยไหมแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายที่เป็นมือกฎหมายคสช.ลงไปอยู่อะไรคืออันนี้มันเป็นโครงสร้างที่ครบหมดแล้วก็คุมประเทศหมดมันเหมือนกับรัฐซ้อนรัฐอาจารย์พงศ์ทองบอกว่าตอนหลังนี่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะมีการเข้าไปใช้กระทรวงศึกษาธิการด้วยคือการแบบทำงานร่วมกระทรวงมหาดไทยนะจำนี่ไม่ได้หรอกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอจังหวัดกระทรวงศึกษาเข้าไปอบรมครูตามโรงเรียนจัดไม่ได้ที่นักพูดเบสอลพิมไงเนี่ยนี่ก็งานกลมนนี่งานกลมนแล้วมันใช่งานเขาไหมเนี่ยเกณฑ์นักเรียนมาจาก5จังหวัด 3,000 กว่าคนมาฟังเบสอลพิมเห็นไหมฮะนี่คืองานกลมนทั้งหมดคืองานอะไรอะล้างสมองป่ะเนี่ยไม่ใช่ครอบงำความคิดก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงมีผลแน่คืองานครอบงำความคิดการข่มหน้าทางการแต่อยู่ภายใต้ทหารแต่อยู่ภายใต้ทหารจริงๆแล้วเข้าไปก้าวก่ายทางเศรษฐกิจได้เยอะด้วยครับทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับอะไรต่างๆเนี่ยกลมนคุมหมดนะฮะหมายถึงว่าทหารกลมนอะไรเนี่ยเขาเข้าไปคุมด้วยนี่คือหลายเรื่องมากเลยซึ่งมันเป็นสภาพซึ่งจริงๆแล้วเฮ้ยมันคือรัฐบาลซ้อนรัฐบาลอ่ะก็เป็นกลไกสำคัญในการพยายามจะพอเวลามันเป็นรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลที่ซ่อนอยู่มันก็เป็นรัฐบาลที่ซ่อนอยู่แล้วคอยช่วยรัฐบาลประยุทธ์หรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองก็จะเป็นรัฐบาลที่คอยขัดขากันหรือเปล่าฮะอันนั้นถามว่ากมนเนี่ยมีไว้ทำไมฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างการเมืองที่เป็นอยู่แม้มีรัฐธรรมนูญ60มีการเลือกตั้งแล้วบทบาทของกองทัพก็ยังมีอยู่ในทางการเมืองใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ควรจะกระจายอำนาจหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นอำนาจตำรวจหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นอำนาจของคุณจะบอกว่าไม่กระจายอำนาจเป็นของฝ่ายปกครองอะไรต่างๆก็ใช่ไหมฮะแต่ว่าหลายๆเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันจะต้องเป็นส่วนอำนาจของส่วนอื่นแล้วแต่มันยังอยู่ในมือทหารผ่านกรมนแต่เขาอ้างว่าเขาแยกกันนะเขาอ้างว่าเขาไม่เกี่ยวกันนะกรมนก็เป็นกรมนกองไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพแต่พบว่าทบนี่จะเป็นรองพอรมนครับแล้วนายกเป็นพอรมนเขาก็บอกว่ากรมนเป็นของรัฐบาลเป็นของรัฐบาลครับขึ้นกับนายกครับอะไรเงี้ยแต่ท่านนายกมาจากเลือกตั้งจริงๆเนี่ยจะสั่งได้ปะไม่มีใครรู้เหมือนกันผมถามคำถามรูปธรรมเอาที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมนภาค4ส่วนหน้าซึ่งมีอัยการอยู่ในคณะกรรมการด้วยเนี่ยกรมนฟ้อง7พรรคฝ่ายค้านอัยการเขาจะส่งฟ้องไหมนั่นสิอัยการเป็นอิสระมั้ง แต่อัยการก็ลำบากใจคุณก็จะแบบว่าเอาคุณเอาอธิบดีอัยการภาคก็ไปอยู่ในกรมนผมก็งงอ่ะมันไปอยู่ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับเขาก็ต้องศึกษาว่าเราก็ต้องเคารพอัยการว่าเขาก็มีอิสระของเขาอะแต่ทีนี้แล้วโครงสร้างไปทำไปลากเขาไปอยู่ในส่วนนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ซ่อนอยู่แม้ว่าฝ่ายค้านเขาจะฟ้องกลับนะฮะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปและยังต้องดูบทบาทของอัยการด้วยครับ